วันที่26กรกฎาคม2566นางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ภาพลงใน Instagram ส่วนตัวซึ่งเป็นภาพตัวเองกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเกิดพร้อมเขียนแคปชั่นระบุว่า26กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของลูกเสมอแต่ปีนี้ลูกยังไม่อยากเชื่อตัวเองในสิ่งที่ลูกกำลังจะพิมพ์พอจะกลับมาแล้ววันที่10สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมือง17วันเกิดที่ต่างประเทศของพ่อลูกพลาดไปแค่2ครั้งรวมปีนี้คือครั้งที่3เพราะต้องเตรียมหลายอย่างที่เมืองไทยใจของลูกและทุกคนในครอบครัวเราหนักอึ้งทั้งดีใจทั้งเป็นห่วงแต่ก็เคารพการตัดสินใจของพ่อเสมอลูกขอให้บุญรักษานะคะให้พ่อของลูกแข็งแรงปลอดภัยได้มาส่งหลานๆไปโรงเรียนบ่อยๆเหมือนที่พ่อตั้งใจไว้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใจดีกับพ่อของลูกเหมือนที่พ่อใจดีกับทุกคนเสมอรักพ่อที่สุดในโลกสำหรับพี่น้องที่อ่านมาถึงตรงนี้คุณพ่อเป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกพูดถึงว่ามีผลงานมากที่สุดและประสบชะตากรรมถูกกระทำแสนสาหัสการตัดสินใจกลับบ้านครั้งนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อพูดอย่างจริงจังต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2565แม้จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และในฐานะคนไทยคนหนึ่งแต่คำนึงถึงอย่างที่สุดต่อความสบายใจและความกังวลห่วงใยของทุกคนค่ะ #74 years young #Tony Woodsum